ช่วงนี้รัฐมนตรีนาโต้เขามีการประชุมกันอยู่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีความเคลื่อนไหวว่าผู้นำเยอรมนีแล้วก็ผู้นำนอร์เวย์นะคะมีการจะเสนอให้ชาตินาโต้นั้นมีบทบาทในการร่วมปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ใต้ท้องทะเลด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณพัฒน์กันค่ะกลุ่มชาติสมาชิกนาโต้แน่นอนนะคะว่าวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งกลุ่มขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงในชาติสมาชิกแต่ทีนี้เนี่ยไม่เคยพูดถึงความมั่นคงใต้ท้องทะเลจนกระทั่งเกิดเหตุวินาศกรรมท่อส่งก๊าซ Nord Stream ทั้ง1และ2ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตรงนี้ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะคะมาติดตามไปพร้อมๆกันค่ะในช่วงเวลานี้นะคะที่กรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมนีเนี่ยกำลังมีการประชุมว่าด้วยเรื่องของความมั่นคงนะคะก็มีทั้งบรรดาชาติสมาชิกนาโต้นะคะที่เข้ามาร่วมการประชุมร่วมถึงประเทศที่ไม่ใช่ชาติสมาชิกนาโต้อย่างนอร์เวย์ก็มีการกรอกเอกสารแล้วนะคะก็รอดูว่าจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนาโต้ได้เมื่อไหร่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการหารือกันระหว่างผู้นำของทางด้านของเยอรมนีนะคะโอลาฟโชสันเองรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศนอร์เวย์โจนาสกาสโตนะคะก็มีการหารือทวิภาคีร่วมกันเปิดเผยออกมานะคะว่าเดี๋ยวจะนำเรื่องที่พูดคุยกันเนี่ยไปเจรจากับเลขาธิการขององค์การนาโต้ก็คือเยนสโตเทนเบิร์กนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของบรรดาพันธมิตรในอนาคตว่าเรื่องที่จะต้องมีการปกป้องไม่ใช่แค่บนผืนดินบนน่านฟ้าของบรรดาชาติสมาชิกเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงบริเวณใต้ท้องทะเลก็ควรที่จะต้องได้รับการปกป้องด้วยเช่นเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใต้ท้องทะเลนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของท่อส่งก๊าซสายไฟเบอร์ออปติกนะคะหรือว่าโครงสร้างด้านการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆเรื่องนี้เนี่ยผู้นำของนอร์เวย์ก็บอกนะคะว่านอร์เวย์เองที่ผ่านมาก็คือเพิ่มความระมัดระวังในสถานที่ต่างๆแล้วนะตั้งแต่ที่รัสเซียเข้ารุกยูเครนนะคะแล้วก็เพิ่มการระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุวินาศกรรมท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1แล้วก็2ไปเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีสโตของนอร์เวย์บอกแบบนี้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลเหล่านี้เนี่ยมันมีความจำเป็นมากๆเลยในเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือกับเจนสโตเทนเบิร์กนะคะเลขาธิการขององค์การนาโต้ว่าเดี๋ยวเราจะมีการเพิ่มความร่วมมือด้านกองทัพภาคประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะให้ช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไรให้มากขึ้นบ้างนะคะจำเป็นต้องเดินหน้าเรื่องนี้ต้องทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนด้วยเรามองว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สำคัญที่ควรจะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วนะคะสำหรับนอร์เวย์ไม่ได้เป็นชาติสมาชิกของกลุ่มนาโต้นะคะแต่ว่าก็ถือว่ามีความใกล้ชิดอย่างมากเลยกับชาติในยุโรปนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าดูในเรื่องของการส่งก๊าซแล้วเนี่ยนอร์เวย์เป็นชาติที่ส่งก๊าซให้กับ EU ใหญ่เป็นอันดับที่2นะคะตามหลังประเทศรัสเซียแต่ว่า EU ก็คือพึ่งพิงก๊าซจากรัสเซียเนี่ยน้อยลงนะตั้งแต่ที่เริ่มมีเรื่องของการรุกรานยูเครนนั่นเองทีนี้ถามว่าแล้วเลขาธิการนาโต้จะตอบรับเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะก็มีการเกริ่นไปละเยนสโตเทนเบิร์กบอกเอาไว้บอกว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะเสนอเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปในที่ประชุมนาโต้และคิดว่าน่าจะเห็นดีเห็นงามด้วยสำหรับบรรดาชาติสมาชิกนาโต้นะคะซึ่งนาโต้เองก็ยกระดับความพยายามในการปกป้องความมั่นคงของชาติสมาชิกมาโดยตลอดนะคะแล้วก็จะทำให้มากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดาชาติสมาชิกนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานนอกชายฝั่งจะยังคงปลอดภัยจากพฤติกรรมเรื่องของการทำลายล้างในอนาคตไม่ว่าจะจากฝ่ายใดก็ตามแต่สำหรับในเรื่องของการก่อวินาศกรรมท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1แล้วก็ Nord Stream 2ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะคะแน่นอนว่าหลายฝ่ายเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ประเทศรัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีท่อส่งก๊าซนี้ซึ่งรัสเซียเองก็ปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอดบอกว่าฝ่ายอื่นต่างหากที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้แล้วก็เคยย้ำไปด้วยนะคะว่ามีโอกาสที่จะเป็นอังกฤษแต่อังกฤษเองก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในครั้งนี้แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นจนถึงตอนนี้ในเวลานี้นะคะบอกได้เพียงแค่ว่าเป็นการก่อวินาศกรรมแต่ยังไม่มีใครระบุได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นฝีมือการก่อวินาศกรรมจากฝ่ายใดในขณะเดียวกันค่ะแน่นอนว่าถ้าหากว่าไปดูเรื่องของสงคราม
นิวเคลียร์ยังคงเป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายจับตาดูนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแม้ว่าในที่ประชุมกลุ่ม G20 ที่เกาะบาหลีของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยจะเคยออกแถลงการร่วมกันแล้วนะคะจะพยายามปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นได้นะคะแต่ทีนี้นายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ผู้นำของเยอรมนีนะคะก็มีการแย้มออกมาว่าเพื่อเป็นการปกป้องเยอรมนีปกป้องชาติสมาชิกนาโตด้วยนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยการจัดเตรียมที่จะซื้อเครื่องบินรบ F-35 นะคะยังไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอนว่าจะซื้อมากขนาดไหนแต่ F-35 ที่ว่านี้ก็จะต้องสามารถที่จะบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยเยอรมนีไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองนะคะแต่ด้วยพันธสัญญาเรื่องของนิวเคลียร์ก็มีนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาประจำการอยู่ในเยอรมนีบางส่วนเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของเยอรมนีจริงๆนะคะโอลาฟโชลส์บอกว่าทางด้านของนักบินของเยอรมนีก็สามารถที่จะนำ F-35 ขึ้นบินโดยติดหัวรบนิวเคลียร์สัญชาติอเมริกันขึ้นไปได้เหมือนกันนะคะไม่ได้แย้มว่าเป็นการทำไปเพื่อที่จะก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์แน่นอนไม่มีใครต้องการให้เกิดนะคะแต่ผู้นำเยอรมนีก็ย้ำนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อปกป้องอธิปไตยของตัวเองแล้วก็ชาติสมาชิกนาโตด้วยนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะคุณพัทขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ